สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ CEO Talk พลิกวิกฤตนะคะจากห่วงใยไทย Business ค่ะก็หลังจากปีใหม่หลายท่านคงยังยุ่งอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดนโยบายหรือทิศทางต่างๆรวมทั้งเรื่องของสภาวะวิกฤตโควิดนะคะก็เราอาจจะต้องถือว่าเป็น new normal ที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะคะหลายบริษัทก็ work from home นะคะแล้วก็หลายบริษัทก็มีนโยบายที่ยังคงในเรื่องของการ work from home ต่อไปนะคะเราก็คงจะได้มาพูดคุยกับผู้บริหารในหลายๆมุมมองนะคะว่าการ work from home เนี่ยจะมีผลยังไงต่อประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่นะคะวันนี้เรากลับมาพบกับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นอดีตผู้บริหารที่อยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาคุยในเรื่องมุมมองของท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการนะคะตอนนี้หลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นCEO ของบริษัทแล้วเนี่ยท่านก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็อยากจะมาพูดคุยเรื่องของการดำเนินงานในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนนะคะว่าผลกระทบกับโควิด-19 เนี่ยทำให้บทบาทของกรรมการต้องเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะรวมทั้งเรื่องที่พิเศษเลยนะคะถือว่าต้องขอบพระคุณมากที่ท่านได้มาพูดคุยกับเรานะคะหลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทในถือว่าเป็นงาน full time แล้วนะคะท่านได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะในการเข้าไปพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่เราอยากจะมารับฟังจากท่านนะคะค่ะวันนี้แขกรับเชิญนะคะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะคุณกมลวรรณวิปุลากรนะคะขออนุญาตเรียกพี่แต้วนะคะสวัสดีค่ะพี่แต้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านเป็นกรรมการอิสระนะคะแล้วก็ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทDTAC นะคะก็คืออยู่ในธุรกิจสื่อสารนะคะนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นกรรมการของบริษัท Star Petroleum Refining นะคะก็ในธุรกิจพลังงานค่ะก่อนจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญนะคะขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมดำเนินรายการของเรานะคะก็คุณภูมิพัฒน์ศินาเจริญนะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Proud Real Estate นะคะคุณกวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เก๋ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ถือว่ามาพูดคุยกันในEP แรกที่คุณกวงไปรับตำแหน่งเป็น CEO ของ Proud Real Estate นะคะเดี๋ยววันหลังเรากลับมาคุยกันนะคะวันนี้ขออนุญาตคุยกับทางด้านแขกรับเชิญก่อนนะคะพี่เต้าต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับห่วงใยไทย Business นะคะแล้วก็สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะพี่เต้าก็คุ้นเคยกับสมาคมอยู่ดีว่าพี่เต้าเคยเป็นกรรมการให้กับสมาคมนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ยังถือว่ายังไม่เกษียณใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะคือจริงๆแล้วค่ะไม่เคยคิดจะหยุดทำงานคืออยากจะทำงานไปจนกระทั่งสมองไม่สั่งการแต่ว่าคือเหมือนแต่ละช่วงชีวิตอะค่ะมันการทำงานก็แตกต่างกันไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของชีวิตด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเหมือนที่คุณเก๋พูดถึงนะคะจริงๆก็ทำงานมายาวนานมากค่ะถ้าคิดชีวิตทำงานนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีนิดๆนะคะที่เป็นผู้บริหารfull time เลยนะคะจริงๆแล้วคือเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะคือตัวเองเนี่ยถ้าดูตัวเองนะคะคือตอนเนี้ยเหมือนเข้าแชปเตอร์ที่3ของชีวิตนะคะในชีวิตเองช่วงแรกจริงๆมันก็เป็นเรื่องการเรียนนะคะก็สัก20กว่าปีตอนแรกๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเรียนก็คือเรียนมาอยู่ในระบบอะค่ะมาโดยตลอดเลยนะคะจนกระทั่งจบปริญญาโทนะคะปริญญาตรีจบรัฐศาสตร์จุฬานะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าไม่ได้ไปทํางานทางด้านนั้นเลยนะคะก็มาทํางานในอยู่ในแวดวงธุรกิจภาคเอกชนนะคะแต่ว่าคิดว่าโชคดีอะค่ะก็คือว่าในช่วงชีวิตช่วงแรกของเราที่เราเรียนนะคะ20กว่าปีเนี่ยเนื่องจากคุณพ่อรับราชการก็เลยทําให้เราอ่ะมีโอกาสนะคะคุณพ่อก็จะย้ายนะคะเราก็จะอยู่มาหลายจังหวัดมากคือจริงๆเป็นเด็กต่างจังหวัดเลยนะคะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัด2-3 ปีย้ายที2-3 ปีย้ายทีนะคะมันมองว่าตรงนั้นนะคะมันคือทําให้เราคาแรคเตอร์ของเราในวันนี้นะคะมันมาจากการบ่มเพาะตั้งแต่ตอนนั้นเลยทําให้เราชอบเรื่องการเรียนรู้ชอบเดินทางนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่ใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเป็นคนชอบความเปลี่ยนแปลงนะคะคือไม่ชอบอยู่กับที่นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามองว่าการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันคือโอกาสนะคะมันคือโอกาสของการเรียนรู้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามาทํางานเนี่ย
ก็คือเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะก็คือไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการไม่เคยเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็เหมือนทำงานในระบบมาโดยตลอดนะคะก็30ปีเนี่ย15ปีแรกนะคะก็จริงๆอยู่ในแวดวงการเงินเนี่ยแหละค่ะคล้ายๆกับพี่กวงนะคะแบ็คกราวด์ก็คือเป็นตั้งแต่นักวิเคราะห์เลยคือเราได้ตั้งแต่ entry level เลยตั้งแต่เป็นนักวิเคราะห์แล้วก็ตอนหลังก็มาทำเป็นวานิชธนากรนะคะ investment banking นะคะก็จากย้ายจากบริษัทหลักทรัพย์ก็มาอยู่กับแบงค์นะคะแต่ว่าถ้าถามชีวิตทำงาน30ปีอะค่ะมันก็มีจุดเปลี่ยนนะคะมีจุดเปลี่ยนในการทำงานก็คือช่วง15ปีแรกเนี่ยเป็น specialist นะคะตัวเองอะก็คือโฟกัสเฉพาะงานที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นวานิชธนากรก็ตามเนี่ยมันก็คือโฟกัสเฉพาะงานที่เราทำจุดเปลี่ยนในชีวิตเนี่ยมันมาเกิดขึ้นก็คือประมาณสักปี2002นะคะก็ตัดสินใจออกมาจากวงการ finance นะคะด้วยเหตุผลหลายอย่างเพราะว่าประเทศไทยตอนช่วงนั้นเราก็เพิ่งออกจากวิกฤตมานะคะแล้วก็คือเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็อยู่แบงก์ฝรั่งมาโดยตลอดก็แบงก์ฝรั่งก็จะไม่ค่อยอยากทำอะไรนะคะก็ด้วยวิกฤตทั้งของประเทศไทยเองทั้งของเศรษฐกิจโลกโดยรวมเองนะคะเราก็รู้สึกเหมือนกับมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วมันก็ไม่สนุกนะมันไม่สนุกแล้วเพราะว่าจะทำอะไรนายที่เมืองนอกก็บอกว่าอย่าทำเลยอย่าไม่ต้องทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยตัดสินใจเพราะว่าในช่วงเวลาตอนที่เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะก็จะมีลูกค้ามาชวนตลอดเลยบอกว่าออกมาเธอมาเป็น CFO ให้หน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็หลังจากวิกฤตนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยก็คือปรับโครงสร้างแล้วก็มีความต้องการ CFO สูงมากนะคะเพราะว่ายังต้องไปทำธุรกรรมอีกหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะระดมทุนจะเข้าตลาดจะปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างนี่ปรับโครงสร้างบริษัทในตอนนั้นจุดนั้นนะคะที่ตัดสินใจเดินออกมาแล้วก็เจ้านายก็ใจดีมากนะคะก็ออกมาอยู่เป็น CFO บริษัทPetrochemicals บริษัทหนึ่งโชคดีตรงที่เรายังได้ทำงานจริงๆก็คือทำงานเหมือนเดิมนะทำงานเหมือนเดิมเลยจริงๆมันคือ in-house แหละ in-house investment banker นะคะแล้วก็ทำธุรกรรมต่างๆที่เราเคยทำที่แบงก์เลยนะคะเพียงแต่ว่ามันมาโฟกัสที่บริษัทเดียวถามว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนของการทำงานเพราะว่าวันหนึ่งเจ้านายก็ใจดีมากส่งเราไปเรียนไปเข้าคลาสที่ Harvard นะคะเป็นคลาสที่เกี่ยวข้องกับการ drive performance ขององค์กรนะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้สัมผัส aspect นะคะที่มันไม่ใช่งานที่เราทำอยู่อ่ะมันคือทำยังไงอ่ะคุณถึงจะ drive องค์กรนะคะแล้วมันไปเกิดจุดเปลี่ยนของการทำงานก็คือว่าเราไปค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญในองค์กรคือคนนะคะคือจากเมื่อก่อนที่เราทำงานเป็นยูนิตนะคะซึ่งอย่างเงี้ยเก๋กับพี่กวงก็คงคุ้นเคยนะคะเพราะว่ามีแบ็คกราวด์ที่มาจากแวดวงการเงินเหมือนเราจะทำงานเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าของเราให้สำเร็จแต่การไปเข้าคลาสครั้งนั้นนะคะที่เราได้เรียนรู้จากปรมาจารย์นะคะของโลกได้เรียนรู้จากกูรูทางด้านธุรกิจที่เป็น CEO ระดับโลกต่างๆเนี่ยมันถึงได้เรียนรู้ว่าคนคือสำคัญที่สุดนะคะคือการที่จะหล่อหลอมคนการที่จะสร้างคนในองค์กรให้เข้าใจเหมือนเป้าหมายนะคะขององค์กรสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วเหมือนมี purpose มี goal อันเดียวกันนะคะแล้วก็จากการหล่อหลอมของคนแล้วเกิดมาเป็นระบบนะคะการทำงานระบบของธุรกิจหรือโมเดลของธุรกิจนะคะที่มันจะสร้างความสำเร็จแล้วมันถึงจะไปถึงผลสำเร็จหรือผลตอบแทนทางการเงินหรือความสำเร็จนะคะตรงนั้นน่ะมันคือจุดประกายนะคะแล้วจากวันนั้นมานะคะที่ปี2006แล้วก็หลังจากนั้นออกมาจากบริษัท Petrochemicals นะคะก็มาอยู่กับที่เอราวัณนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจริงๆเอราวัณเป็นบริษัทลงทุนธุรกิจโรงแรมนะคะก็เป็นกลไกที่สำคัญของอุตสาหกรรมของเรานะคะในด้านfacility ต่างๆนะคะซึ่งเราก็ไม่หยุดนะคะคือเราก็อินเลยเราก็รู้สึกอินกับเรื่องคนมากเลยนะให้จริงตอนย้ายมาอยู่เอราวัณก็เป็น CFO นะคะก็มีตำแหน่งของ CFO ว่างอยู่นะคะแล้วก็เราก็มาแล้วก็ก็โชคดีอีกนะคะว่าบอร์ดเนี่ยก็เห็นความสำคัญเรื่องคนเหมือนกันนะคะแล้วบอร์ดก็ให้พื้นที่นะคะกับผู้บริหารระดับสูงของเอราวัณเนี่ยในการที่จะสร้างคนนะคะเราก็
คือตอนนั้นจริงๆเอราวัณเนี่ยก็ใช้balance scorecard อยู่แล้วนะคะเป็นเครื่องชี้วัดนะคะซึ่งพอเข้ามาก็รู้สึกว่าเราก็มาช่วย drive ในเรื่องของคนในเรื่องของระบบในเรื่องของการทำงานต่างๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างภาวะผู้นำนะคะตัวเองของตัวเองแล้วก็ขององค์กรนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาตลอดนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นแล้วก็คือเกษียณจากเอราวัณเนี่ยตอนปีสิ้นปี2017นะคะคืออันเนี้ยเป็นกฎเกณฑ์ที่เราตั้งกันขึ้นมาเองเลยในเอราวัณจริงเมื่อก่อนเนี่ยเอราวัณเนี่ยเกษียณตอนอายุ60นะคะแต่ว่าเรามองว่าธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจการท่องเที่ยวอะค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเราต้องการมุมมองของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ฐานลูกค้าจริงๆเนี่ยมันขยายไปเยอะมากมันไม่ใช่คนที่ต้องมีระดับอายุระดับหนึ่งนะคะถึงจะเดินทางได้เดี๋ยวนี้คือเด็กๆ เนี่ยเขามีความสามารถนะคะที่จะสร้างeconomics นะคะสร้างฐานะของตัวเองมีการเดินทางแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็เดินทางเยอะมากนั้นเราก็เลยมาเซตว่าเอราวัณเนี่ยจะต้องเกษียณที่อายุ55ผู้บริหารระดับสูงจริงๆทั้งบริษัทนะคะเกษียณอายุ55เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ขึ้นมานะคะเป็นผู้นำเราก็ลดหรือว่าเปลี่ยนนะคะไม่ได้ลดคือเปลี่ยนบทบาทไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นกรรมการไปคนช่วยกำกับดูแลดูภาพใหญ่ดูเรื่องpolicy นะคะดูอะไรก็ตามที่มันจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปคือโดยส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่อว่าคือเราต้องสร้างจากข้างในนะคะเป็นคนที่ต้องสร้างจากข้างในแล้วก็คือหลังจากที่ยุติบทบาทของการเป็น full time management นะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เอราวัณตอนสิ้นปี2017จริงๆก็ยังมาช่วยอีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือ Origin นะคะ Origin ก็เข้ามาเป็นทั้งกรรมการแล้วก็เป็นผู้บริหารให้กับบริษัทย่อยของ Origin เพราะว่า Origin เนี่ยซึ่งเป็นดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะ Origin เองก็มองว่าอยากจะ diversify นะคะไปในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นลักษณะของการสร้างรายได้นะคะจากการเช่าไม่ว่าจะโรงแรมหรือการเช่าพื้นที่หรืออะไรก็ตามที่เป็น recurring income ก็จริงๆก็รู้จักกับเจ้าของบริษัทมาเป็นเวลานานนะคะก็น้องก็บอกว่าพี่เต้าช่วยหน่อยนะคะจริงๆน้องก็เคยมาปรึกษาตั้งแต่สมัยอยู่เอราวัณนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่พร้อมที่จะช่วยนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะช่วยก็ไปช่วยทำแผนนะคะทำแผนมาสเตอร์แพลนอยู่ปีหนึ่งนะคะปี2018แล้วก็พอปี2019อะค่ะก็ตอนนี้ก็คือยุติบทบาทของการเป็นผู้บริหารฟูลไทม์จริงๆเลยนะคะแล้วก็มาเข้าสู่แชปเตอร์ที่3ของชีวิตแล้วก็การทำงานนะคะก็คือรับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นกรรมการนะคะคือเรามองว่าประสบการณ์หรือสิ่งที่เราเรียนรู้มาหรือไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือความสำเร็จที่เราเรียนรู้มาในช่วงชีวิตตลอดมาเนี่ยค่ะเราอยากเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะกับคนทั่วไปกับสังคมนะคะเหมือนตอนต้นที่เก๋ถามว่าพี่เต้าจะเลิกทำงานไหมก็คือไม่เลิกอะค่ะคืออยากทำงานไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าบทบาทในการทำงานของเราอะค่ะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราอยากทำอะไรที่มันมี impact นะคะคือไม่ได้คิดว่าจะต้องเปลี่ยนโลกจะอะไรแบบสตีฟจ็อบส์อย่างคุณอีลอนมัสก์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ชื่นชมเขานะคะแต่ว่าเราอยากจะทำอะไรก็ได้แต่ละวันนะคะที่มาจากความรู้ความสามารถของเราแล้วก็อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ทำอะไรที่มันมี impact นะคะให้กับไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเป็นชุมชนหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็โดยเฉพาะครอบครัวของเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะก็เลือกที่จะใช้เวลาที่มีกับครอบครัวมากกว่าเดิมนะคะซึ่งก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ลูกๆก็ยังเรียนอยู่นะคะเราก็คิดว่าเราก็อยากจะเป็นrole model ให้กับเขานะคะซึ่งจริงๆทุกวันนี้บริบทเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะหลายอย่างเราก็ตามลูกไม่ทันนะคะจริงๆใช่แต่ว่าเราคิดว่าดีอะค่ะคือเราก็ได้เรียนรู้จากลูกด้วยนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้จากคนที่เราได้พบเจอนะคะอันนี้ก็เลยเป็น chapter ที่สำคัญของชีวิตอีกแชปเตอร์หนึ่งนะคะแล้วก็หวังว่าแชปเตอร์อันนี้ค่ะ
จะได้สร้าง impact ให้เกิดขึ้นกับสังคมนะคะในมุมที่แตกต่างจากที่เราเคยเป็นมาค่ะค่ะตอนนี้พี่แต้วเป็นกรรมการที่ไหนบ้างครับเป็นกรรมการที่ Dtac คือ Dtac นี่จริงๆเป็นกรรมการมาหลายปีแล้วนะคะน่าจะ7ปีอย่างน้อยนะคะอาจจะเข้าปีที่8แล้วนะเป็นมาตั้งแต่สมัยยังเป็นผู้บริหารยังเป็นผู้บริหารมืออาชีพเป็น full time อยู่นะคะเพราะว่า Dtac เนี่ยเขาต้องการdiversity นะคะ1ก็คือทั้งเรื่องของgender นะคะก็จะเห็นว่าใน Dtac เองก็มีกรรมการผู้หญิงผู้ชายที่มี balance นะคะอันที่2คือเขาต้องการมุมมองของกรรมการที่เป็นผู้บริหารนะคะจริงๆเขาบอก requirement เลย1เขาต้องการผู้หญิง2เขาต้องการกรรมการที่ยังเป็นผู้บริหารอยู่ยังเป็น full time management อยู่เพราะเขาต้องการจะ bridge นะคะคือในเหมือนอย่างที่เก๋อยู่ที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนนะคะหรือพี่กวงก็ตามเนี่ยก็คงจะได้เห็นนะคะมันมีความท้าทายของในเรื่องของมุมมองนะคะของกรรมการกับผู้บริหารนะคะจริงๆผู้บริหารเนี่ยต้องการจะพุ่งไปข้างหน้ากรรมการเนี่ยด้วยประสบการณ์นะคะหรือว่าด้วยมุมมองที่อาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะที่เข้ามาเนี่ยกรรมการก็จะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Dtac เนี่ยบอกว่าเขาอยากได้คนที่เป็นผู้บริหารนะคะเพื่อจะได้มา bridge ไอ้มุมมองหรือวิธีการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราชื่นชมแล้วเราก็รู้สึกดีมากที่คิดอย่างนี้นะคะคือบอร์ดไม่ได้มีหน้าที่กำกับอย่างเดียวจริงๆบอร์ดเองก็ต้องเอมพัตตี้ผู้บริหารก็ต้องเอมพัตตี้บอร์ดนะคะให้เข้าใจหน้าที่ที่มันแตกต่างกันแล้วทำยังไงอ่ะเราต่างคนต่างทำหน้าที่ที่ดีที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์ขององค์กรนะคะงั้นก็เลยเข้ามาเป็นผู้บริหาร Dtac ก็เป็นกรรมการอิสระนะคะแล้วก็เป็นกรรมการชุดย่อยนะคะก็เข้ามาอยู่คณะกรรมการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนะคะแล้วก็มีกรรมการชุดกำกับดูแลกิจการคือ corporate governance นะคะซึ่งที่ Dtac เนี่ยจะมีกรรมการชุดย่อย4ชุดนี้นะคะเราก็นั่งทั้ง4ชุดแล้วก็มีการหมุนเวียนนะคะแต่ว่าด้วย background ของเราอ่ะก็เลยนั่งอยู่ที่กรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็มาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบนะคะเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็2ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับเชิญจากทางStar Petroleum SPRC นะคะให้ไปเป็นกรรมการซึ่งที่มาเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะคะทาง SPRC จริงๆก็ต้องการกรรมการผู้หญิงนะคะที่จะได้มามีมุมมองหรือมามี contribution ที่contribute ที่แตกต่างนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมุมมองของผู้หญิงและผู้ชายหลายๆอย่างเนี่ยบางอย่างมันก็มีความแตกต่างกันก็เป็นการเป็นเจนเดอร์ที่เข้ามาบาลานซ์กันนะคะก็เลยเข้ามาเป็นกรรมการที่ SPRC แต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเองอะค่ะตั้งแต่สมัยเป็นนักวิเคราะห์จนกระทั่งมาทำงานเนี่ยเราคุ้นเคยกับ oil and gasแล้วก็ petroleum นะคะ petrochemicals อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับเราจริงๆธุรกิจ Dtac อะจริงๆเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในวงการของการสื่อสารมาก่อนนะคะแต่ว่ามันก็เป็นธุรกิจที่สามารถเข้าใจได้นะคะก็เลยปัจจุบันก็เป็นกรรมการอยู่2ที่นะคะสองที่เข้ามาที่ SPRC ก็เป็นกรรมการอิสระนะคะแล้วก็ด้วยแบ็กกราวน์เนี่ยเขาก็ขอให้อยู่คณะกรรมการตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็อีกคณะหนึ่งของที่ SPRC ก็เป็นคณะที่ดูแลในเรื่องของคนนะคะก็เป็น Human Capital นะคะ Committee นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราชอบนะคะมีแพชชั่นอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยของSPRC เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันอยู่มันเป็นการวางแผนนะคะก็ทราบมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าเราจะต้องมารับผิดชอบเป็นประธานกรรมการตรวจสอบด้วยปัจจุบันก็คือหลักๆก็จะอยู่เป็นกรรมการ2ที่นะคะแล้วก็ส่วนการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยจริงเป็นที่ปรึกษาได้ทั่วไปนะคะจะบอกคนที่เจอหรือเพื่อนฝูงเสมอเลยว่าใครต้องการคำแนะนำเรื่องธุรกิจโรงแรมนะคะเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาได้เลยไม่คิดสตังค์นะคะมานั่งดื่มกาแฟดื่มไวน์หรือว่าเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะแชร์ค่ะอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่เรามีนะคะอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์นะคะกับคนทั่วไปนี่คือพร้อมเสมอค่ะค่ะดีจังเลยค่ะ
รู้สึกคุยแล้วเนี่ยตอนเดียวอาจจะไม่พอต้องเชิญพี่แต้วกลับมาเพราะว่าชอบในหลายๆเรื่องไดเล้ยเลยค่ะคิดว่คา่ะแต้วเป็นหนึ่งในคล้ายๆเป็นกรณีศึกษาที่ดีเลยนะคะในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทคน่ะะคะเข้าใจว่า DPEC เนี่ยเพราะว่าบริษัทแม่คือเทเลนอร์ที่เป็นบริษัคท่ะต่างประเทศเขใชา่เจ้าชัคด่ะเจนในเรื่องของค่ะ diversity อยากเห็นนะคะใชอยาก่เห็นบริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องค่ะ diversity ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศนะคะเป็นเรื่อคง่ขะองว่าอาจจะได้มีกรรมการที่เป็นคนครุ่่นะใหม่ๆที่ใชมี่มุมมองต่างค่จะากกรรมการที่อาจจะอยู่กับบริษัทมาเกิน10 ปีนะคะตอนนคี้เร่าะก็มีเกณฑ์ว่าถ้าเป็นกรรมการอิสระเนี่ยต้องไม่เกิน9 ปีนะคใชะ่ค่ะค่ะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยมีคำถาม2 คำถามนะคะค่ะคือการที่พี่แต้วเป็นกรรมการของบริษัทเนี่ยเห็นบทบาทที่เปลี่ยนไปไหมคะเพราะว่าณวันนี้ผลกระทบของโควิด -19 น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆเซกเตอร์เลยนะคะแล้วค่ะเรามองว่ามันอาจจะยาวนะคะค่ะเราไม่รู้ว่ามันจะหยุดตรงไหนค่และ้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะอยากจะถามพี่แต้วถึงมุมมองของธุรกิจท่องเที่ยวนะคะเพราคะ่วะ่าเราก็ทราบกันดีนะคะว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศเราเคล่ะยณวันนี้เนี่ยพี่แต้วในฐานะที่ไม่ได้อยู่ในการเป็นผู้บริหาร full time ของโรงแรค่มะแล้วพี่แต้วอยากแชร์มุมมองยังไงคะว่าเราในฐานะที่เป็นประชาชนเราจะช่วยกันยังไงหรือรัฐบาลควรจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างค่ะค่ะได้ค่ะงั้นก็เอาเรื่องแรกก่อนนะคะที่บทบาทของกรรมการนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะธุรกิจอะค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลักๆอะมันก็มาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้านะคะซึ่งไอการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะคะไม่ว่ามันจะมาจากบริบทที่เปลี่ยนไปนะคะหรือมีสติมูเลชันบางอย่างมันอย่างที่เราเห็นกันนะคะอาจจะไม่ต้องพูดถึงเยอะก็คือการเกิดของโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มาสร้างความไว้ใจให้กับคนที่เราไม่รู้จักคืออยู่ดีๆอะค่ะเราก็ไปไว้ใจนะคะว่าเอ้ยคนนี้เราก็ไม่รู้จักนะจริงๆแต่เราก็ไปใช้บริการเขาอะค่ะทั้งๆที่เราไม่รู้จักเลยอย่างเช่นเหมือน Uber ใช่ไหมคะที่อยู่ดีๆเราก็ไม่ได้รู้จักเขาเราก็ไปเรียกเขาให้มารับเราไปส่งที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบริการอื่นๆก็ตามนะคะเราไปซื้อของออนไลน์กันไปซื้อของบน Facebook เราไม่เคยรู้จักร้านนี้มาก่อนเราไม่เคยเห็นหน้าร้านว่าเป็นยังไงไม่เคยได้ไปเทสสินค้าหรืออะไรก็ตามอ่ะนะคะมันเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลายอย่างนะคะในทั้งเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเติบโตมาที่ไม่เหมือนรุ่นเรานะคะแล้วก็แม้กระทั่งรุ่นเราเองเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเหมือนเรื่องพื้นฐานของบริษัทเลยนะคะนั้นเราเนี่ยเราก็พูดตรงๆว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะถ้าย้อนไปประสบการณ์ของเราเองสมัยที่เรายังเป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงสูงมากนะคะซึ่งมาจากความต้องการของลูกค้าเองอันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะมีการแข่งขันที่เปลี่ยนรูปแบบไปหลายรูปแบบมากเลย on top เนี่ยมันยังมาเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอีกนะคะคือ10 ปีที่อยู่ที่เอราวัณเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์เกือบทุกปีคือแทบจะไม่มีปีปกติเลยนะคะเหมือนที่เคยเล่าให้ทุกคนฟังคือปีปกติมีอยู่ปีเดียวคือปี2012ที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยนะคะแล้วก็ดีด้วยเพราะว่ามีการเลือกตั้งก็มี spending คนก็ทุกคนก็แฮปปี้นะคะenjoy กันมากเลยแต่ว่าจริงๆทุกปีเลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกปีคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมากก็คือว่าคุณต้องเดินทางได้นะคะคุณต้องเดินทางได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอะไรเข้ามาที่มันกระทบทําให้คุณเดินทางไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดการสะดุดขึ้นทันทีนะคะแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยมันเราโชคดีนะคะที่คนต่างชาติอ่ะเขาชอบบ้านเรานะคะแล้วเขาชอบเดินทางมาไม่ว่าจะเดินทางมาทําธุรกิจเดินทางมาท่องเที่ยวก็ตามเราก็เลยมีตลาดต่างชาติที่ใหญ่มากนะคะที่สนับสนุนบ้านเราอยู่รวมถึงตลาดบ้านเราเองที่เติบโตโดยลําดับคือที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ยังไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์ที่เราเจอมาจากการทำงานเป็นผู้บริหารแล้วเราเจอวิกฤตอะค่ะมาตลอดแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยค่ะคือเราชอบการเปลี่ยนแปลงอย่างที่พูดตอนต้นน่ะนะคะแล้วเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงอะมันคือโอกาสแต่คุณต้องหาโอกาสนั้นอะให้เจ
นะคะจากการเปลี่ยนแปลงถ้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติในอุตสาหกรรมอันเนี้ยมันไม่ยากมันไม่ยากนะคะคือเราทำวิเคราะห์เรามีข้อมูลเราสุมหัวกันในบริษัทเราหาเครื่องมือใหม่ๆเราเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะคะอันเนี้ยเราจะสามารถนะคะเอาชนะไอ้เรื่องความเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้แต่ไอ้วิกฤตที่เกิดขึ้นไครซิสบางทีมันมาแบบไม่รู้ตัวนี่ถามว่าต้องทำยังไงเราต้องสร้างภูมิต้านทานนะคะเราต้องสร้าง immunity เพราะนั้นเนี่ยในภาวะปกติอ่ะคุณต้องสร้างภูมิต้านทานนะคะให้องค์กรมันแข็งแกร่งนะคะทำยังไงก็ได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเราต้องไม่ล้มหายตายจากอ่ะเราต้องรอดนะคะส่วนการรอดของเราเนี่ยมันจะรอดด้วยการเปลี่ยนสิ่งที่เราทำอยู่เล็กน้อย improvement เล็กน้อยหรือเราต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเลยอันเนี้ยเราต้องพร้อมใช่ไหมคะซึ่งขอยกตัวอย่างอย่างเช่นของเอราวันนะคะจริงๆตอนแรกอะค่ะเราก็ล้มลุกคลุกคลานนะคะคือวิกฤตบ้านเราหนักๆอะมันเริ่มตอนปี2008นะคะมันหลายเรื่องนะคะหลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนเดินทางไม่ได้สองก็มีเรื่องภัยธรรมชาติทำให้คนเดินทางไม่ได้สามบ้านเรามีตลอดเลยก็คือเรื่องความไม่มั่นคงทางการเมืองนะคะแล้วทำให้เกิดการชุมนุมการปะทะกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้คนเดินทางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหนักๆมันก็เริ่มตั้งแต่ปี2008มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ล้มลุกคลุกคลานเพราะว่าจริงๆตอนนั้นอะเราอยู่ในช่วงขยายงานเพราะว่าเราทำวิเคราะห์มาแล้วว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของเราเนี่ยเราจะอยู่ด้วยโรงแรมเซกเมนต์เดียวเนี่ยไม่ได้วันนั้นอะเรามีแค่2โรงแรมเซกเมนต์เดียวด้วยเป็นลักชัวรี่อยู่ในที่เดียวด้วยอยู่ในกรุงเทพมันอยู่ไม่ได้อะค่ะเพราะเราพึ่งพากลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวนะคะเพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นเรามีแผนแล้วว่าวิธีการของที่จะสร้างการเติบโตของเราเนี่ยเราต้องขยายไปในเซกเมนต์ที่มีความแตกต่างที่มีศักยภาพไปในพื้นที่ที่มีความแตกต่างและมีศักยภาพซึ่งจากไอ้ strategy อันนั้นของเราเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันคือภูมิต้านทานที่แข็งแรงมากของเอราวัณแต่ว่าช่วงแรก 2-3 ปีแรก2008 2009 2010ถ้าไปดูเรายังขาดทุนอยู่เพราะว่าstrategy ของเราอ่ะมันยังมาไม่ทันเหตุการณ์มันมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้กระทบจนถึงเราต้องเปลี่ยนแผนเลยนะคะเรายังมั่นใจว่าแผนเราเนี่ยมาถูกทางแล้วแล้วพอมันเริ่มที่จะมีผลลัพธ์จากแผนออกมาไปดูได้เลยว่าเราไม่เคยขาดทุนอีกเลยถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยทั่วโลกก็ตามเอราวัณไม่เคยขาดทุนอีกเลยนะคะแต่กำไรอาจจะมากจะน้อยแล้วแต่สถานการณ์นะคะอันนั้นคือสร้างภูมิต้านทานในภาวะปกตินะคะแต่ว่าพอถึงยามวิกฤตอ่ะทำยังไงนะคะไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้านะคะไม่พูดถึงเรื่องในอดีตแล้วกันนะพูดถึงเรื่องปัจจุบันนะคะงั้นเนี่ยจากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาค่ะจริงๆอันที่หนึ่งเลยคนนะคะเราจะทำยังไงอันที่หนึ่งเลยลูกน้องหรือว่าทีมอ่ะปลอดภัยไหมดีไหมมีอะไรเกิดขึ้นมีเขาได้รับผลกระทบไหมนะคะซึ่งโชคดีมากๆนะคะก็ทุกคนดูแลตัวเองดีมากนะคะทั้งสองบริษัทเราไม่มีเคสนะคะไม่มีเคสจากโรคภัยไข้เจ็บแต่นี่ก็เกิดเรื่องว่าทำยังไงถึงคนและลูกค้าของเราจะปลอดภัยนะคะคือจริงๆโฟกัสเนี่ยมันมาจากโฟกัสนี้ก่อนเลยนะคะว่าทำไงเราจะปลอดภัยจากสถานการณ์ปลอดภัยแล้วเราจะกลับมาทำหน้าที่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเราผู้บริหารหรือต้องบอกว่าช่องทางการขายนะคะซึ่งมันมีช่องทางการขายเนี่ยหลากหลายมากเลยแล้วเรามีรีเทลด้วยนะคะถ้าพูดถึงตัวDTAC นะคะเรามีรีเทลด้วยแต่ถ้าพูดถึงตัว SPRC เนี่ยเราไม่มีรีเทลนะคะแต่ก็คือโรงงานนะคะว่าเราจะดูแลยังไงคนของเราต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกรรมการนะคะก็จะใส่ใจในเรื่องเหล่านี้มากกว่าปกตินะคะในมุมในภาวะปกติเนี่ยเราก็กำกับดูแลให้ธุรกิจเนี่ยให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจไปได้สร้างภูมิต้านทานนะคะในองค์กรเพื่อที่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่ล้มนะคะแต่ว่าในยามนี้ค่ะมันเกิด new normal เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่กรรมการช่วยคือหนึ่งสนับสนุนทุกอย่างนะคะก็คือ
ไม่ได้มาต้องมาเจอกันในที่ประชุมกรรมการนะคะหรือถ้ามีความจำเป็นก็ประชุมกรรมการบ่อยขึ้นก็ได้แต่ว่าหมายความว่า management เนี่ยสามารถ reach out กรรมการที่ต้องการเนี่ยได้ตลอดเวลาเรามีการประชุมออนไลน์นะคะแต่ว่าเรามีการประชุมที่ถี่มากขึ้นนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบเองอะค่ะประชุม13ครั้งนะคะ13ครั้งซึ่งมันมากกว่าเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ไม่นับรวมถึงอาจจะมีโทรศัพท์นะคะที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการประชุมเพราะว่าเข้าไปช่วยดูในเรื่องของ internal control นะคะเพราะว่ามันเกิด new normal เกิดขึ้นพนักงานต้อง work from home นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะควบคุมในเรื่องระบบควบคุมภายในเนี่ยมันทำแบบปกติไม่ได้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าทีมเนี่ยเก่งมากๆนะคะตั้งแต่ผู้บริหารแล้วก็ทีมเนี่ยทุกคนยังสามารถตรวจสอบนะคะ internal audit plan ครบถ้วนไม่มีตกหล่น2งบการเงินยังออกได้นะคะตามวันเวลาเลยไม่มีดีเลย์เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งผู้บริหารทั้งทีมงานแล้วก็ตัว auditor ด้วยนะคะทุกคนทำงานที่เป็นแบบไม่ใช่ทำงานปกตินะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยที่เราให้โฟกัสเลยก่อนทุกเรื่องเลยคือ1เรื่องคนดูแลคนของเราอย่างไรนะคะให้เขาสามารถอยู่ได้อย่างปกตินะคะไม่มีผลกระทบกับชีวิตประจำวันอย่างมากความเป็นอยู่นะคะของพนักงานหรือทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะอันที่สองก็ถึงไปดูโมเดลของธุรกิจนะคะว่าแน่นอนรายได้มันหายไปนะคะมันมีรายได้ที่หายไปแต่มันก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่เกิดขึ้นว่าอย่างเช่นบริษัทสื่อสารนะคะทุกคนต้องมา work from home นะคะก็ต้องมีการต้องการใช้ไออินฟราพวกเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะคะแบบว่า 2G ไม่ไหวแล้วนะโทรศัพท์ 2G น่าจะต้องเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์ 4G หรือเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์ 5G นะคะอันนี้มันก็เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นในธุรกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทน้ำมันเองเนี่ยก็มีรายได้ที่หายไปเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราก็มี Jet Fuel นะคะเราขายน้ำมันให้กับเครื่องบินนะคะก็ผลปรากฏว่าอันเนี้ยหายไปเลยนะคะเซกเมนต์นี้คือหายไปเลยเพราะมันไม่มีการบินเกิดขึ้นเราก็ต้องปรับการผลิตนะแต่การเดินทางเนี่ยยังมีอยู่นะคะแล้วก็คนก็ยังใช้ในเรื่องของน้ำมันในเรื่องของดีเซลหรือว่าแก๊สโซลีนที่มันใช้กับเรื่องรถนะคะคนยังอยากเดินทางยังมีการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนั่นนะคือสิ่งเหล่านี้ค่ะมันต้องปรับเพราะนั้นเนี่ยกรรมการสิ่งที่เราทำคืออะไรก็คือสนับสนุนนะคะเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกเรื่องทั้ง moral support มีทั้งเรื่องของการช่วยเข้าไปดูนะคะกำกับดูแลในส่วนต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการ internal control ต่างๆเนี่ยค่ะนั่นก็มองว่าบทบาทของกรรมการเนี่ยค่ะต้องเข้มข้นนะคะมากกว่าปกตินะคะแล้วก็กรรมการแต่ละท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์นะคะมีมุมมองมีประสบการณ์ต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยผู้บริหารได้นะคะที่สำคัญที่สุดก็คือการให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานด้วยนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราดูแลเต็มที่นะคะแล้วก็มีอะไรที่มันลำบากหรือมีอะไรที่มันต้องบอกว่าทั้งเรื่องของผลตอบแทนนะคะเพราะว่ารายได้ของบริษัทที่หายไปมันก็ต้องกระทบในเรื่องของผลตอบแทนของพนักงานด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ไม่อาจจะต้องบอกว่าด้วยธุรกิจของการสื่อสารหรือด้วยธุรกิจของที่บริษัทคือบริษัทน้ำมันเองเนี่ยค่ะไม่ได้มีจำนวนพนักงานมากนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของโรงงานที่เป็น capital intensive มากกว่าธุรกิจสื่อสารเนี่ยน่าจะมีจำนวนพนักงานมากกว่านะคะแต่ว่าด้วยโอกาสทางธุรกิจเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าไปสู่ถึงจุดที่เราจะต้องลดพนักงานนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะว่าเราไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบกับพนักงานแต่มันสามารถลดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นได้นะคะจริงๆตอนนี้ถ้าถามเนี่ยพื้นที่ของสำนักงานเนี่ยก็ปรับลดอย่างมากนะคะมีการปรับลดพื้นที่ของพนักงานอย่างมากในการทำงานนะคะก็อันนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้ new normal เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะคะในเรื่องของการทำงานด้วยเหมือนกันพี่แต้มครับพอพูดถึงบทบาทกรรมการเนี่ยผมมีอยู่2คำถามนะครับคำถามแรกก็คือว่าพอบทบาทกรรมการเวลาเราพูดถึงเนี่ยก็คือกำกับดูแลอีกหนึ่งที่มักจะพูดกันเยอะๆคือควบคุมเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ด2คำนี้ทำให้ในฐานะพี่แต้มเนี่ยที่เคยมาทั้งปัจจุบันเป็นกรรมการอยู่และเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึง
ในความหมายของการควบคุมกับกำกับดูแลที่เกิดขึ้นนะนั่นคือคำถามแรกก็คือว่าบทบาทกรรมการที่พี่แต้วพยายามจะบอกว่าสนับสนุนนะครับมันจะสอดคล้องไปในความหมายของกำกับดูแลและควบคุมยังไงนะครับอีกคำถามนึงก็คือว่าลิงก์กับก่อนหน้านี้ที่พี่แต้วพูดถึงบทบาทกรรมการที่ต้องทำเอมพัตตีอยากให้พี่แต้วเล่าให้ฟังว่าความหมายมิติในอันเนี้ยแต้วมองในมิติไหนยังไงครับได้ค่ะอันแรกก่อนเลยนะคะอาจจะไม่ได้โต้แย้งอะนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้คำที่เหมือนกันคือตัวพี่เต้าเองเนี่ยมองว่าการกำกับเนี่ยใช่เลยแต่ไม่ควบคุมนะคะคือไม่เคยคิดว่ากรรมการจะควบคุมเลยอะค่ะคือมันไม่ได้เป็นการควบคุมหรือไม่ได้เป็นคำสั่งแต่ว่ากำกับเนี่ยแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะของกรรมการเองคือถ้าแยกออกเป็นสามส่วนแล้วกันนะคะในความเห็นส่วนตัวเนี่ยหนึ่งคือเรื่องธุรกิจนะคะก็คือเรื่อง strategic direction นะคะ strategic plan ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเป็นความรับผิดชอบของกรรมการโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่กรรมการจะต้องไปนั่งทำแผนหรืออะไรเองนะคะอันนี้ก็คือแต่ว่ากรรมการจะต้องมี input ที่สำคัญมากๆนะคะในเรื่องของdirection ของบริษัทนะคะ strategy ต่างๆนะคะของบริษัทอันเนี้ยกรรมการต้องให้ความสำคัญอย่างมากแล้วก็ต้องมีบทบาทที่ต้องบอกว่า active แล้วก็ proactive นะคะเรื่องที่สองอ่ะคือเรื่องการควบคุมภายใน internal control อันเนี้ยให้ความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าprocedure policy ต่างๆเนี่ยมันออกมาจากกรรมการอยู่แล้วนะคะหรือว่าการที่เราเดลิเกตอำนาจหน้าที่ต่างๆนะคะให้กับผู้บริหารในแต่ละระดับเนี่ยมันสำคัญมากแต่กรรมการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะมอนิเตอร์นะคะว่าไอ้ระบบต่างๆหรือนโยบายต่างๆที่เราวางไว้อ่ะค่ะมันครบถ้วนเพียงพอไหมแล้วมันยัง make sense ไหมถ้าถามตัวเองนะคะมันยัง make sense ไหมอ่ะคือไอ้นโยบายที่คุณตั้งมาเมื่อ10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วหรือแม้กระทั่ง3ปีที่แล้วอะค่ะคือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากอะค่ะแล้ววิธีการทำงานวิธีการทำธุรกิจมันก็เปลี่ยนไปคุณต้องไปดูว่ามันยัง make sense ไหมหรือว่ามันมีข้อบกพร่องอย่างอื่นเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือยกตัวอย่างนะคะว่า cyber security cyber attack อันเนี้ยคือเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยในโลกการทำธุรกิจปัจจุบันแล้วทุกคนเป็นเป้าหมดนะคะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูไอ้ internal control ของเราว่าไอ้ที่เราวางไว้อะค่ะมันเพียงพอไหมซึ่งอันเนี้ยยังไม่พูดถึงเรื่องฟรอดนะคะฟรอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าคนเนี่ยไม่ได้มี mindset ที่ดีไม่มี integrity คือไม่ว่าคุณจะเขียนไว้ยังไงก็ตามอะเขาหาช่องจนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย cyber security เนี่ยหรือ cyber attack เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องฟรอดจากภายในเลยแต่ว่าทุกวันนี้คือมันมาหลายรูปแบบอะค่ะมันมาแบบหลายทิศทางหลายรูปแบบอะค่ะซึ่งบางอย่างเราคาดไม่ถึงนะคะกลายเป็นว่าstandard procedure SOP ที่มีอยู่อะค่ะอาจจะไม่เพียงพอนะคะซึ่งอันเนี้ยกรรมการก็ต้องสนับสนุนนะคะว่าคุณจะช่วยให้ความรู้คุณจะให้ management หรือคนที่เกี่ยวข้องอะไปสร้างไปเพิ่มพูนความรู้หรือมี knowledge ในเรื่องเนี้ยเพิ่มเติมอย่างไรอันที่สองคืองบประมาณใช่ไหมคะงบประมาณที่คุณจะต้องลงทุนในเรื่องที่จะช่วยสนับสนุนเขาอะนะคะอันนี้คือ internal control ในมุมมองของพี่เต้าเองเนี่ยมองว่าคือสำคัญมากนะคะสำคัญมากๆแล้วมันต้อง valid มันต้อง relevant มันต้องทันสมัยนะคะมันไม่ใช่อะไรที่เรามีอยู่แต่เดิมนะคะเรื่องที่สามคือเรื่องของคนซึ่งอันนี้มองว่ากรรมการต้องสนับสนุนอย่างมากนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีผู้บริหารนะคะที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะนั้นมองว่าตัวคณะกรรมการชุดย่อยก็ตามซึ่งอาจจะเป็นคณะกรรมการแล้วแต่ที่เรียกกันนะคะบางที่อาจจะเรียกเป็น leadership committee บางที่เรียกเป็น talent บางที่เรียกเป็น human capital บางที่อาจจะเรียกเป็น corporate governance หรืออะไรก็ตามอะค่ะมันก็คือเป็นเรื่องของการสร้างคนสร้างวัฒนธรรมในองค์กรสร้าง mindset นะคะ create mindset ของคนขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยกรรมการต้องสนับสนุนนะคะกรรมการต้องกำกับด้วยนะคะคือถ้ามันมีอะไรดูดูแลพนักงานไม่ดีหรือบทลงโทษก็สำคัญคือมันต้องทั้งแครอททั้งสติ๊กอะค่ะคือทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็คือเนื่องจากว่าสังคมไทยอันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงของเราอะค่ะบางครั้งอะ
เรามีความเกรงใจนะคะในสังคมแต่ว่าเราต้องสร้างองค์กรให้ยอมรับเรื่องความเด็ดขาดนะคือเราต้องเด็ดขาดอ่ะคือใช่เราดูแลพนักงานของเราอย่างดีเราต้องมีการให้โอกาสทุกอย่างนะคะอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคุณทำผิดอ่ะเราต้องเด็ดขาดเราต้องให้อันเนี้ยมันสื่อออกไปในองค์กรด้วยว่าเราเด็ดขาดเราชื่นชมคนที่ทำดีนะคะเราตอบแทนคนที่ทำดีแต่เราจะไม่ยอมนะคะเราต้องไม่ tolerate คนที่ทำไม่ดีคนที่ทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรนะคะแล้วว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่มันเกิดความเสียหายกับองค์กรนะคะมันเป็นผลกระทบทุกคนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องคนเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนั้นคือที่เรามองว่ากรรมการนะคะจะต้องไม่ละเลยและจะต้อง proactive แล้วจะต้องสนับสนุนให้กำลังใจผู้บริหารอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องอะค่ะเราถ้าต้องดุเราก็ต้องดุนะคะก็ต้องดุแต่ว่าสิ่งที่ทำอยู่อะค่ะจริงๆกรรมการนะคะเราอินเทอร์แอคเนี่ยที่สำคัญอะคือเราต้องไม่ลวงลูกนะคะคืออินเทอร์แอคชั่นของเราที่สำคัญผ่าน CEO ค่ะแต่ว่าในหลายๆโอกาสนะคะเหมือนเวลาเราประชุมกรรมการนะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะก็จะเข้ามาประชุมด้วยอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็จะมีอินเทอร์แอคชั่นกับผู้บริหารระดับสูงนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นระดับ C อ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นCMO CPO CTO หรืออะไรก็ตาม CIO หรืออะไรก็ตามอ่ะค่ะพี่เรามองว่ากรรมการน่ะ1ต้องไม่ล้วงลูกนะคะแต่ว่า2คุณต้องมีอินเทอร์แอคชั่นนะคะต้องคือมันต้องอินวอลฟ์ค่ะเมื่อค่ะแล้วการเอมพาธีก็คือเหมือนต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นแหละนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรารับฟังสิ่งที่เขานำเสนอแต่ในขณะเดียวกันเราก็แนะนำนะคะถ้าเกิดว่ามันมีขาดอะไรในสิ่งที่เขานำเสนอเราก็คือแนะนำนะคะแต่ว่าจะไม่คือการทำงานกับผู้บริหารแล้วก็อีกอย่างนึงอะค่ะคือเวลาที่เราประชุมอะค่ะเรายังได้เจอกับน้องๆในทีมงานด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโอกาสของกรรมการในการที่จะสื่อนะคะหรือว่าส่งต่อให้เห็นว่าเราสนใจแล้วกรรมการเอมพาธีทําเราแคร์ค่ะคือเอมพาธีมันอย่างที่พี่ต้าบอกเลยคืออย่างเงี้ยค่ะคือมันจริงๆมันมีหลายแชนเนลอยู่แล้วนะคะ1คือแชนเนลของการประชุม2ก็คือโดยปกติอะค่ะอย่างเช่นในทั้งสองบริษัทที่มีอยู่อะค่ะเราก็จะมีเซสชั่นกับ CEO จริงๆแล้วอะค่ะขออนุญาตแชร์นิดนึงคือจริงๆเซสชั่นกับ CEO เนี่ยเรามีเป็นประจำเลยนะคะทุกการประชุมกรรมการพอจบวาระทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีบอร์ดกับ CEO เซสชั่นที่ไม่มีผู้บริหารคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีอินเทอร์แอคชั่นกับ CEOในที่ประชุมทุกครั้งอยู่แล้วนะคะในทุกๆเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารงานหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสามารถคุยกับ CEO ได้อยู่แล้วแต่ว่า on top เนี่ยค่ะเรายังมี CEO session กับกรรมการอิสระนอกเหนือต่างหากอีกอย่างน้อยปีละ2ครั้งมี session กับ CFO อีกซึ่งปกติ CFO จริงๆเข้าประชุม audit committee ทุกครั้งอยู่แล้วนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็มี session กับ CFO อีกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยค่ะก็คือ CPO นะคะก็จะมีเซสชั่นกับคณะกรรมการชุดย่อยเป็นปกติอยู่แล้วนะคะนั่นคือพี่เล่ามองว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาก็เรียนรู้ direction นะคะเรียนรู้tone from the top แบบ first hand นะคะคือไม่ต้องไปเล่ากันต่ออันที่สองก็คือเราก็เรียนรู้จากเขาเข้าใจว่าความท้าทายคืออะไรคือพี่เล่าจะถามเสมอเลยว่าที่คุณทำงานมามันท้าทายเรื่องอะไรและอะไรคุณต้องการมากที่สุดนะคะคืออยากรับรู้มุมมองของเขาแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราจะช่วยเหลือเขาได้นะคะเพราะว่าคือ ADN นะคะบอกตรงว่างานของกรรมการเนี่ยค่ะจะสะดวกสบายง่ายมากไม่ต้องประชุมกันครั้งละ 4-5 ชั่วโมงถ้าผู้บริหารนะคะเขาเตรียมงานมาอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจเขาอะค่ะการที่เราเอมพาธีเขาการที่เราสนับสนุนเขาจริงๆอะมันจะทำให้งานเราอะง่ายขึ้นนะคะมาเราไม่ต้องไปใช้เวลานานๆมากๆหรือถามอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเขาเตรียมมาไม่เพียงพอค่ะค่ะก็
ถือว่าทางพี่เต้าเนี่ยมีประสบการณ์ที่ถือว่าครบเลยนะคะทั้งการเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มาเป็นกรรมการงั้นกลับมาประเด็นที่วันนี้เราจะมาชวนพคี่่ะเต้าคุยกันนะคะว่าค่เะอ๊ะทำยังไงพี่เต้าถึงได้มีโอกาสเข้าไปช่วยนะคะใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารธุรกิจท่องเที่ยวนะคะค่ะเข้าไปช่วยการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ยั่งยืนค่ะนะคะเราคงได้ยินหลายๆจังหวัดนะคะหลายคๆชุ่ะมชนพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่แต่สุดท้ายมันไม่มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็ตัวของบางครั้งผู้ประกอบการก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนท้องถิ่นนะคะค่ะพอเข้าใชไป่อาจจะไม่ได้มองถึงองค์รวมว่าค่เะราต้องการพัฒนาอัตลักษณ์ของจังหวัดเนี้ยเป็นยังไงค่ะนะคะอคะไ่ระคือจุดเด่นของจังหวัดนะคะอยากให้พี่เต้าช่วยแชร์มุมมองว่าไปร่วมได้ยังไงแล้วคก่็ะถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีนะคะที่พี่เต้าได้มีโอกาสได้ไปช่วยตรงนี้ค่ะค่ะได้ค่ะก็จริงๆต้องเรียนก่อนนะคะว่าบทบาทตรงนี้ค่ะจริงๆไม่ได้เป็นบทบาทอย่างมีทางการหรืออะไรเลยนะคะที่มาก็คือหนึ่งมันก็เป็นความชอบส่วนตัวของเราอยู่แล้วนะคะอย่างที่เรียนว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็ชอบเรื่องการท่องเที่ยวที่มันเป็นวิถีแบบชุมชนนะคะแล้วก็พอโตมาจริงๆเราก็มีโอกาสนะคะที่ไปเที่ยวต่างประเทศต่างๆนานาแล้วจริงๆเวลาเราไปต่างประเทศนะคะเราก็ชอบไปท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนนี่แหละค่ะเหมือนเราไปญี่ปุ่นเราก็ชอบไปจังหวัดเล็กๆเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางเมืองก็โด่งดังระดับโลกนะคะแล้วก็โดนทําลายไปก็หลายเมืองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็ยังชอบไปพวกเมืองเล็กๆหรือเราไปยุโรปหรืออะไรก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งไปที่อเมริกาอันนี้ถามว่าทําไมถึงชอบคือชอบเพราะว่าเรามองว่าการที่เราจะซึมซับความเป็นเหมือนที่เก๋บอกว่าอัตลักษณ์หรือความเป็นประเทศนั้นนะคะมันคืออยู่ตรงชุมชนนี่แหละค่ะเมืองเล็กๆหรือว่าหรือแม้กระทั่งจะเป็นเมืองใหญ่ก็ตามนะคะเหมือนถ้ายกตัวอย่างเช่นกรุงเทพแล้วเราไปเดินเล่นตรงเยาวราชไปเดินเล่นตามซอยมันมีซอยซอกซอยต่างๆนะคะหรือว่าชานเมืองหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือชุมชนต่างๆในกรุงเทพก็ตามซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งภูเก็ตสมุยพัทยาหรือแม้เชียงใหม่หรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นเมนสตรีมของการท่องเที่ยวของประเทศเราอยู่แล้วนะคะเราจะได้สัมผัสถึงชีวิตของเขาสิ่งที่เราชอบคืออะไรเราอยากสัมผัสว่าคนประเทศนี้เขาอยู่กันยังไงเขากินอะไรเขาชอบอะไรนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้เราได้เหมือนมันลึกซึ้งอะค่ะมันได้ซึมซับเข้าไปเลยแต่ถามว่าเมนสตรีมเราไปไหมเราก็ไปนะคะแต่ว่าเราก็ชอบในเรื่องของชุมชนอันนี้คือในมุมของตัวเราที่ว่าทําไมเราชอบนะคะแต่ถามอีกมุมหนึ่งนะคะถามว่าทําไมการท่องเที่ยววิถีชุมชนอันนี้พี่เต้าอยากจะเน้นเมื่อสักครู่ที่เก๋พูดถึงว่าหลายที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะโดนทําลายนะคะหรือหลายที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ยั่งยืนนะคะโดยส่วนตัวมองว่ามันมาจาก2ปัจจัย1มันต้องมาจากใจนะมันต้องมาจากใจของคนที่ทําว่าคุณอยากทําด้วยความตั้งใจจริงนะคะแล้วจริงๆผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะกลับมาที่คุณน่ะคือพี่เต้าไม่เชื่อในเรื่องการทําแล้วไม่ได้ผลตอบแทนนะคะพี่เต้ามองว่าเรื่องของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือผลตอบแทนที่เป็นใจหรือความรู้สึกอ่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องผลตอบแทนในรูปของตัวเงินเนี่ยมันมีความสําคัญเพราะคนเราอ่ะมันต้องกินต้องอยู่นะคะแต่ถ้าถามเนี่ยอันที่1คือมันต้องมาจากใจคือคุณต้องอยากทําจากใจแล้วเดี๋ยวผลประโยชน์อย่างอื่นอ่ะมันจะตามมาเองไม่ว่าจะเป็นรูปตัวเงินหรือความสําเร็จจะทั้งโล่ทั้งเงินหรืออะไรก็ตามมันจะตามมาเองแต่คุณต้องเริ่มต้นจากใจอันที่2ก็คืออย่างที่เก๋พูดเลยค่ะถ้าเราทําแล้วไม่มีส่วนร่วมของชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมันมีศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวนะคะก็คือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยววิถีชุมชนหรือการท่องเที่ยวชุมชนแล้วมีคําว่าโดยชุมชนนะคะซึ่งถ้าถามพี่เต้าเนี่ยแกนนําหรือคนที่เข้ามาช่วยอาจจะไม่ใช่คนในชุมชนนะคะเพราะอะไรเพราะชุมชนต้องการความช่วยเหลือนะคะเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างเลยที่เราต้องทําเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนจริงๆสิ่งที่ชอบมากๆเหมือนที่เก๋พูดถึงนะคะตั้งแต่สมัยที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยที่เป็นผู้บริหารอยู่ที่เอราวัณค
คำเดียวเลยที่สำคัญมากๆคือเรื่องความยั่งยืนนะคะแล้วเราก็เคยแบบมีโอกาสที่พูดในเวทีไหนก็ตามก็จะเน้นเรื่องนี้ว่าสิ่งที่สำคัญของการท่องเที่ยวของประเทศไทยคือความยั่งยืนคือประเทศไทยเนี่ยดีทุกอย่างต้องบอกเลยว่าดีทุกอย่างนะคะไม่ว่าสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอัธยาศัยไมตรีของคนคนไทยนี่ก็คือดีสุดๆแล้วอะค่ะและยังมาพูดถึงแฟซิลิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินถนนหนทางอินฟราต่างๆโรงแรมต่างๆคือมันดีอะค่ะอาหารอีกคือมันดีหมดทุกอย่างเวลาพี่เต้านิยามประเทศไทยอะพี่เต้าจะนิยามว่าประเทศไทยคือความสุขแล้วคุณไปท่องเที่ยวคุณต้องการอะไรคุณต้องการความสุขถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอะเขามาเที่ยวไม่ว่าจะมาคนไทยในประเทศเองคนต่างชาติมาเดินทางแม้กระทั่งมาทำธุรกิจถ้าเข้ามาแล้วเขามีความสุขเขาประสบความสำเร็จนั่นคือความสำเร็จของการท่องเที่ยวจะถามว่าไอ้ความสุขเนี่ยคุณจะสร้างยังไงและทำยังไงอ่ะมันจะยั่งยืนพี่ได้มองว่าการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยชุมชนเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญมากที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยวของเราอันนี้ไม่พูดถึงอินฟราต่างๆนะคะซึ่งถ้าขอพูดนิดเดียวก็คือว่าทุกคนนะคะที่เป็นสเตคโฮลเดอร์ทุกคนเลยที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณจะอยู่ห่วงโซ่ตรงไหนก็ตามอ่ะพี่เต้าขออย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายย่อยหรือรายใหญ่หรือระดับองค์กรใหญ่ๆที่ธุรกิจแบบเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ตามอ่ะขออย่างเดียวขอให้คุณ1ทำหน้าที่ของคุณอย่างดีนะคะอย่าโกงไม่ว่าใครก็ตามอย่าไปโกงเขาอย่าไปหลอกลวงเขาขอให้คุณทำหน้าที่ของคุณอย่างดี2ขอให้ทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายทุกอย่างให้ถูกกฎหมายให้มันอยู่บนโต๊ะให้ถูกกฎหมายไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในที่เป็นกลไกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ตามนะคะคือที่เหลือมันแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะทุกอย่างมันแข็งแกร่งอยู่แล้วคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะต้องทำอะไรเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันไม่มีความจำเป็นเลยนะคะไม่มีความจำเป็นเลยเพราะว่าองค์ประกอบหรือพื้นฐานของประเทศเราอ่ะมันดีอยู่แล้วนะคะขอแค่คุณทำตามหน้าที่คุณทำสิ่งที่ดีคุณทำถูกกฎหมายผลตอบแทนดีแน่นอนนะคะอันเนี้ยคือสิ่งที่ขอทีนี้ย้อนกลับมาถามว่าทำไมพี่เต้าถึงมองว่าการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยชุมชนเนี่ยมันคือกลไกที่สำคัญเพราะอันเนี้ยคือไมโครอะค่ะมันคือหน่วยย่อยนะคะซึ่งมีอยู่เยอะมากเรานับไม่ถ้วนเลยนะชุมชนในบ้านเราอะค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงจังหวัดหนึ่งอะค่ะก็ชุมชนเยอะมากมันคือหน่วยย่อยงั้นถามว่าถ้าเราทำให้หน่วยย่อยเหล่านี้ค่ะที่มีอยู่เป็นแสนเป็นหมื่นหรือเป็นพันก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะให้เขาแข็งแรงให้เขาเข้มแข็งตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนนะคะนี่ย้อนกลับมาคือการท่องเที่ยวเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสร้างรายได้นะคะสร้างอาชีพเสริมให้เขานะคะเขาอาจจะมีวิถีชีวิตอยู่แล้วนะคะซึ่งเขามีรายได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายผลไม้เป็นเรื่องสวนผลไม้เป็นเรื่องประมงเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแต่การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมาเป็นสร้างอาชีพเสริมอันที่สองเนี่ยมันทำให้เกิดผลดีทางด้านสังคมนะคะเพราะมันจะทำให้คนในชุมชนนะคะรักกันนะคะคือเมื่อก่อนเขาอาจจะต่างคนต่างอยู่พี่ก็ทำสวนไปผมก็จับปลาไปน้องคนนี้ก็ทำขนมไปหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบดูเรื่องของตัวเองไปแต่พอเรามาทำการท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยเขาจะมารักกันเขาจะมาอยู่ในห่วงโซ่เดียวกันเขาจะมีการมาเจอกันมาคุยกันมีความรักความสามัคคีมีบอนดิ้งเกิดขึ้นนะคะอันนี้มีประสบการณ์จริงในชุมชนที่ปัจจุบันที่ได้ไปสัมผัสอะค่ะเมื่อก่อนอะเขาจะคือชุมชนเยอะมากอะค่ะแล้วหัวหน้าชุมชนก็เยอะมากเมื่อก่อนเขาจะไม่ได้ค่อยคุยกันแต่พอเรามาทำเส้นทางที่จากชุมชนหนึ่งไปเส้นชุมชนอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีรอยต่อเนี่ยเขามานั่งคุยกันนะคะแล้วเขามีเรื่องที่แบบสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้นะคะที่สำคัญคือมันเกิดความภูมิใจความภูมิใจเกิดขึ้นเรื่องวัฒนธรรมก็เหมือนกันนะคะงั้นถามมาย้อนมาในปัจจุบันน่ะที่พี่เต้าได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะกับการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนซึ่งต้องบอกว่ามีอยู่แล้วนะคะเค้ามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากว่าเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะคะก็ย้ายมาอยู่ที่สงขลานะคะแล้วก็ประมาณเดือนแรกเลยที่ย้ายมาอยู่ก็
ตามราชการก็จะย้ายประมาณเดือนตุลาใช่ไหมคะพอเรามาอยู่เนี่ยจริงๆต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเคยอยู่สงขลาตอนเด็กนะคะตอนนั้นใช่คือคุณพ่อรับราชการที่สงขลาแล้วเรามาเข้าโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนแรกเลยในชีวิตเราอ่ะที่สงขลามาเราก็จะมีความเหมือนมีความผูกพันกับสงขลาค่ะเคยอยู่สงขลาตอนเด็กๆเด็กๆเลยประมาณสัก3ปีนะคะสงขลาเนี่ยต้องบอกว่าสงขลาเป็นเมืองอันนี้บอกทุกคนเลยว่าสงขลาเนี่ยเป็นเมืองที่พิเศษมากเป็นเมืองที่ยูนิคมากนะคะแล้วการได้กลับมาสงขลาเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำความคิดของเราเลยว่าสงขลาเป็นจังหวัดที่ยูนิคคือสงขลาเนี่ยค่ะเขาเป็นทั้งเมืองที่น่าอยู่แล้วก็เป็นทั้งเมืองที่น่าเที่ยวนะคะคือถ้าคุณอยู่เป็นคนจังหวัดอื่นอะแล้วคุณรู้สึกอยากจะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นจังหวัดนี้แนะนำเลยนะคะมาอยู่ได้เลยนะคะหรือยังไม่เคยมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เลยสงขลามีความยูนิคคือยังไงสงขลามีตัวอำเภอเมืองจริงๆสงขลามีหลายอำเภอนะคะมีอยู่30กว่าอำเภอซึ่งมีความแตกต่างกันมีความน่าสนใจเยอะแยะมากมายสงขลาเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์พันปีนะคะวัฒนธรรมก็เป็นหลายร้อยปีนะคะแต่ว่าย้อนกลับไปที่ยังเห็นหลงเหลืออยู่จับต้องได้เนี่ยก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์และเป็นหัวเมืองที่สำคัญแต่พี่เต้าขอพูดถึงปัจจุบันว่ายูนิคของสงขลาคืออะไรคือเขามีอำเภอเมืองนะคะซึ่งเป็นเหมือนศูนย์ราชการนะคะแล้วเขาก็มีอำเภอหาดใหญ่ที่ทุกคนในประเทศไทยรู้จักดีซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าหาดใหญ่คือส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลาว่าทุกคนจะพูดว่าไปหาดใหญ่ไปหาดใหญ่อะไรเงี้ยนะคะอำเภอหาดใหญ่ก็คือเป็นเหมือนศูนย์กลางธุรกิจของจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มี GDP สูงที่สุดในภาคใต้แล้วน่าจะอยู่ท็อป5ของประเทศนะคะเพราะว่ามีความหลากหลายในเรื่องของเศรษฐกิจมากนั้นถามว่าทำไมเลยทำให้สงขลาน่าอยู่ณปัจจุบันนะคะพี่เต้าอยู่บ้านพักที่อำเภอเมืองทุกวันเนี่ยมันเหมือนพักร้อนนะคะคือทำงานก็เหมือนพักร้อนเพราะว่าหน้าบ้านก็คือทะเลสาบสงขลามี2ทะเลนะคะมีทะเลสาบสงขลาซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับทะเลหลวงที่เราเรียกกันก็คืออ่าวไทยนะคะนั้นเนี่ยหน้าบ้านก็ทะเลหลังบ้านเวลามองไปเราจะเห็นภูเขาเห็นทะเลสาบเวลาเราออกไปไหนก็ตามออกไปซื้อของไปอะไรก็ตามอะค่ะเราก็จะขับรถเลียบชายทะเลไปนะคะเราอยากแต่ว่าความเจริญส่วนใหญ่ยังอยู่ที่หาดใหญ่นะคะจะไปซื้อของก็ต้องไปซื้อที่หาดใหญ่นะคะที่นี่ก็แต่เราก็ไปตลาดหรือไปอะไรก็ได้นะคะก็มีวิถีชีวิตนะคะเดือนแรกที่มาอยู่อะค่ะก็ได้มีโอกาสเนื่องจากว่าสงขลาณปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งอันเนี้ยบรรจุเป็นวาระสำคัญของเมืองอยู่แล้วนะคะสงขลาต้องการจะก้าวไปสู่เมืองมรดกโลกนะคะซึ่งความตั้งใจของสงขลาเนื่องจากว่ามันมีองค์ประกอบมีประวัติศาสตร์พันปีมีวัฒนธรรมที่ยังเก่าแก่ยังมีความเป็นเมืองเก่าหลงเหลืออยู่ยังมีความเป็นอยู่นะคะที่ยังเป็นแบบดั้งเดิมและยังมีโบราณสถานนะคะซึ่งทางกลุ่มศิลปากรดูแลอยู่เนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งสามารถที่จะเป็นองค์ประกอบให้สงขลาก้าวไปสู่เมืองมรดกโลกได้นะคะแต่ว่าที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีทริปเกิดขึ้นซึ่งจัดโดยวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็แกนนำของชุมชนตำบลหัวเขาตำบลหัวเขาเนี่ยเป็นตำบลหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอชื่อว่าสิงหานครและสิงหานครนี่ก็เป็นอำเภอที่เก่าแก่มากนะคะสงขลาในอดีตเนี่ยขอเล่าประวัตินิดนึงนะคะสงขลาเนี่ยมี3ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นอยู่ที่หัวเขาแดงนี่แหละค่ะนะคะซึ่งอยู่อีกฝั่งนึงของทะเลสาบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมืองช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็มีการย้ายเมืองนะคะในสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์มาเนี่ยก็ย้ายเมืองมาอยู่ที่เราเรียกว่าแหลมสนก็ยังเป็นฝั่งเดียวกันนะคะแต่ด้วยความจำกัดของพื้นที่ตรงแหลมสนนะคะพื้นที่น้อยมากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นภูเขานะคะสมัยรัชกาลที่3นะคะท่านก็เลยให้ย้ายเมืองสงขลานะคะจากแหลมสนนะคะมาอยู่ฝั่งปัจจุบันที่เราเรียกว่าฝั่งบ่อยางนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือย่านเมืองเก่าของสงขลานะคะแล้วก็มีการทำกำแพงเมืองสงขลาก็จะมีกำแพงเมืองนะคะถ้าใครมาทั้งทางฝั่งหัวเขาแล้วก็ทางฝั่งนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบที่น่าสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะวันนั้นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมทริปนะคะก็มีทั้งท่านผู้ว่าผู้ใหญ่หลายๆภาคส่วนนะคะในจังหวัดไปร่วมทริปแล้วรู้สึกประทับใจมากนะคะคือประทับใจมากๆว่าชุมชนทำได้ดีนะคะแต่ว่าเขามีแกนนำนะคะมีแกนนำของการท่องเที่ยวชุมชน
ตำบลหัวเขาแล้วก็มีการตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะชื่อว่าสงขลา Eco Tourism Thailand นะคะซึ่งวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะจริงๆมีน้องอีก2คนนะคะซึ่งไม่ใช่คนสงขลาน้องคนนึงจริงๆเป็นลูกหลานสงขลาอีกคนนึงไม่ใช่คนสงขลาแต่ว่าน้องเป็นคนเลยแต่ว่ามาทําธุรกิจที่สงขลาแล้วก็รักสงขลามากจนกระทั่งย้ายทั้งครอบครัวเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องย้ายมาอยู่สงขลาเลยแล้วก็อยู่สงขลามา10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ทําร้านกาแฟอยู่ที่สงขลาแต่ว่าชอบในเรื่องของชุมชนก็มาเจอน้อง2คนเนี่ยที่มีพลังเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยประทับใจอ่ะค่ะแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากช่วยอยากช่วยอย่างที่พี่เต้าบอกไม่ได้มีตําแหน่งเป็นทางการใดๆเลยจากจังหวัดหรืออะไรก็เลยไม่มีเลยนะคะแต่อยากช่วยโดยส่วนตัวก็เลยนั่งคุยกับน้องแล้วนั่งคุยกับผู้นําชุมชนตั้งแต่วันนั้นนะคะทุกวันเนี้ยค่ะก็มีการพัฒนาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสได้แนะนํานะคะเป็นเหมือนเมนทอร์แล้วก็ณวันนี้อ่ะค่ะน้องก็ได้หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเลยค่ะมาช่วยให้ความสนใจแล้วก็สถานศึกษาสงขลาเนี่ยมีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆถึง5มหาวิทยาลัยแล้วก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของศูนย์บ่มเพาะต่างๆนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็ทางเทคโนโลยีราชมงคลนะคะของสงขลาซึ่งใหญ่มากนะคะก็พระเทพท่านเป็นองค์อุปถัมภ์อยู่เนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะคะก็เอาน้องๆนะคะในวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเหมือนสตาร์ทอัพเลยอะค่ะแล้วก็ไปอยู่ในศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องต่างๆเพราะว่าจริงๆสิ่งที่ขาดนะคะของการท่องเที่ยวชุมชนหลักๆเลยคือการบริหารจัดการนะคะอันนี้สำคัญมากจริงๆเขามีทุกอย่างเลยค่ะสินค้าก็ดีบริการก็ดีแล้วก็ชุมชนนะคะก็มีใจอยากจะเข้ามาคือถามว่าวิถีชีวิตของชุมชนที่ฝั่งหัวเขานี่จริงๆหลักๆอ่ะก็คือการประมงรายย่อยนะคะอันที่สองก็คือมีพืชผักผลไม้นะคะสวนมะม่วงเบาซึ่งจริงๆมะม่วงเบาเนี่ยก็เป็นมะม่วงที่เมื่อก่อนอ่ะไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจวันนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะคะแล้วก็อำเภอสิงหานครเนี่ยก็เป็นอำเภอที่โด่งดังในเรื่องของมะม่วงเบานะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะน่าจะพี่เต้าไม่แน่ใจน่าจะเหลือแค่เปลือกนะคะที่ยังไม่ได้เอามาทำเป็นสินค้าคือตัวเนื้อเนี่ยเรามาทำแช่อิ่มก็เป็นสินค้าที่โด่งดังทุกวันนี้เม็ดก็ทำแช่อิ่มแล้วเม็ดเนี่ยต้องบอกว่าแพงกว่าเนื้ออีกนะคะเพราะมันอร่อยมากนะคะเม็ดมะม่วงเบานะคะแล้วก็เพราะนั้นมันมีทั้งสินค้าหลักๆอ่ะนะคะที่ทำกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกเรื่องปลาแห้งต่างๆนะคะแล้วก็มีสินค้าอีกเด่นอีกอันหนึ่งนะคะจริงๆวันนี้พี่เต้าก็มีสินค้านะคะพอดีไม่ได้มีดิสเพลย์เนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยพวกปลาแห้งต่างๆนะคะเขาก็ทำมาเป็นแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็มีใช่มากมายหลายอย่างนะคะมีกะปิที่ทำมาจากเคยนะคะมีน้ำตาลตะโหนดนะคะที่เพราะว่าในหลายอำเภอเนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะสิงหานครเนี่ยก็เป็นแหล่งของต้นตาลและเป็นตาลตะโหนดชั้นดีนะคะมีสินค้ามากมายหลายอย่างค่ะแต่มีอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ก็โดดเด่นเหมือนกันก็คือชาที่ทำมาจากใบขลู่นะคะใบขลู่เนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้สูงมากนะคะเป็นไม้แล้วก็เกิดขึ้นตามป่าชายเลนนะคะถ้ามีการผสมผสานระหว่างน้ำทะเลกับน้ำกร่อยหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะกับน้ำจืดเนี่ยแล้วมีป่าชายเลนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีใบขลู่เกิดขึ้นนะคะไม่มีรูปต้นให้ดูตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ชุมชนเนี่ยค่ะก็ได้รับความเมตตาอย่างมากจากเจ้าของที่จริงๆเจ้าของที่เนี่ยเป็นทหารบดีของเป็นคนสงขลาเนี่ยค่ะคือคนสงขลาเนี่ยรวยมาแต่เดิมคือรวยมากต้องบอกว่าเป็นทหารบดีตั้งแต่เดิมนะคะแล้วก็น่ารักมากนะคะพี่เราเจอหลายคนมากที่เป็นทหารบดีในสงขลาแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนต้องการช่วยเหลือการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในย่านเมืองเก่านะคะเหมือนที่ทำพิพิธภัณฑ์บ้านนครในนะคะแล้วไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยให้ทุกคนไปดูได้ฟรีนะคะหรือว่าในชุมชนเองที่ฝั่งหัวเขาเนี่ยค่ะก็มีทหารบดีนะคะท่านก็มีพื้นที่อยู่สองพื้นที่อันนึงเนี่ยเป็นโบราณสถานได้เลยเราเรียกว่าบ้านในกำแพงนะคะบ้านเนี่ยจะมีกำแพงเป็นอิฐสีแดงแล้วก็มีประตูเนี่ยจะเป็นเก๋งจีนนะคะบ้านในกำแพงก็มีอายุเป็นร้อยปีนะคะซึ่งท่านก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ท่านก็มอบพื้นที่เนี่ยค่ะให้กับวิสาหกิจชุมชนบอกว่าให้ไปทำเลย
ทำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทำยังไงก็ได้ที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวที่อื่นมาเที่ยวที่สงขลาของเรานะคะแล้วท่านก็มีอีกพื้นที่นึงเป็นป่าใบขลู่อะค่ะก็ยกให้ชุมชนเหมือนกันนะคะน้องเขาก็ไปทำเป็นขนมเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นจุดให้คนมาเที่ยวชมนะคะใบขลู่เนี่ยทำได้หลายอย่างทำชาได้ชาก็มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพนะคะอันที่สองเนี่ยก็ทำเป็นอาหารได้นะคะจะไปชุบแป้งทอดไปเป็นผัดกะเพราเป็นห่อหมกเป็นแกงส้มอะไรได้สารพัดอย่างนะคะก็อันนี้พี่ค่ะฟังแล้วหิวเลยครับใช่แล้วท่านก็ยกพื้นที่เนี่ยค่ะให้น้องๆเพราะว่าท่านมองว่าน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจจริงนะคะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือกันนะคะทั้งคหบดีภาครัฐแล้วก็น้องที่เป็นแกนนําแล้วก็ชุมชนนะคะเพราะงั้นการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะสําเร็จได้เนี่ยมันต้องมีคนมาร่วมกันหลายภาคส่วนนะคะคือเราก็ต้องการภาครัฐเข้ามาสนับสนุนหรือทางมหาวิทยาลัยก็ตามเนี่ยค่ะสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการการสร้างศูนย์บ่มเพาะต่างๆนะคะสนับสนุนเรื่องเงินด้วยเพราะว่าจริงๆไม่ได้มีเงินนะคะทุกคนคือขายของได้เงินมาแล้วก็เอามาสนับสนุนโครงการของตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆที่อยากได้อ่ะค่ะอยากได้ภาคเอกชนด้วยนะคะโดยส่วนตัวพี่เต้ามองว่าจริงๆสิ่งนึงที่ได้ประโยชน์จากการทําท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วยเนี่ยมันเกิดเรื่องของการสร้างต้องเรียกว่าสร้างให้เกิด awareness อะค่ะสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าเราต้องจัดการเรื่องขยะนะคะคือขยะเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาคลาสสิกมากนะคะของบ้านเรานะคะเริ่มตั้งแต่1ทํายังไงจะไม่ทิ้งไม่เอาเริ่มต้นใหม่เริ่มตั้งแต่1ทํายังไงจะใช้อะไรที่มันไม่เป็นขยะอะค่ะที่มันไม่ก่อให้เกิดเป็นขยะนะคะอันที่1 2เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอะค่ะทํายังไงเราจะไม่ทิ้งเหมือนกับไม่ไปทิ้งเรี่ยราดในที่ที่มันไม่ควรทิ้งนะคะอันที่3ก็คือว่าทํายังไงเราจะช่วยกันกําจัดหรือบริหารจัดการขยะนี่อันนี้ก็มองว่าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยค่ะมันมีส่วนมากๆเลยในเรื่องนี้นะคะซึ่งวันเนี้ยก็ยังเหมือนกับยังเป็นขั้นแรกๆอะค่ะยังกระตอกกระแตะอยู่นะคะเพราะว่ามันยังต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจแล้วก็ช่วยในเรื่องของเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอะค่ะซึ่งยอมรับว่ายากมากนะคะการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนที่เขาเคยเป็นอยู่อันนี้ไม่ได้พูดถึงชุมชนนะคะคนเมืองก็เป็นนะคะทุกคนเป็นหมดคือถ้าคุณไม่มีจิตสำนึกรู้เรื่องนี้ว่าขยะมันเป็นปัญหาใหญ่ของโลกแล้วเราจะช่วยกันทำยังไงที่จะลดขยะนะคะเหมือนอย่างเรื่องแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ก็เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะฝากเก๋กับคุณกวงนะคะว่าถ้ามีบริษัทจดทะเบียนนะคะในบริษัทที่พี่เต้าเห็นแล้ว SCG ก็มีทำนะคะGC ก็มีทำนะคะหรือว่าทางหลายๆบริษัทก็มีทำอยากให้ช่วยแนะนำชุมชนคือวันนี้ปัญหาของแพคเกจจิ้งนะคะคือ1เขายังต้องใช้แพคเกจจิ้งที่มีขายอยู่ในตลาดนะคะด้วยต้นทุนต่างๆนะคะยังไม่สามารถหาแพคเกจจิ้งที่มันดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้นทุนเหมาะสมนะคะหรือว่ามันจะมาเป็นโปรเจกต์ CSR ของบริษัทก็ตามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยที่อยากได้นะคะอันที่2ก็คือยังต้องการสปอนเซอร์นะคะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเลยที่ต้องทำแล้วก็มีการสร้างให้เกิดทั้งความสำนึกรู้อะค่ะที่เราจะช่วยกันเก็บอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามแต่พี่ต้าก็ยังมองว่าถ้าบริษัทจดทะเบียนนะคะต้องการที่จะทำโครงการ CSR นะคะแล้วก็อาจจะมีทีมงานจริงๆในพื้นที่เนี่ยค่ะทีมงานของขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะของปตท.สผ.ก็เข้มแข็งมากนะคะมี2บริษัทมีปตท.สผ.แล้วก็เชฟรอนเองเนี่ยเขาก็มีแท่นขุดเจาะนะคะเขาก็เข้มแข็งมากในการที่จะช่วยเหลือชุมชนนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็อยากได้องค์กรอื่นๆหรือบริษัทอื่นๆนะคะที่อยากจะทำโครงการที่ช่วยเหลือสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะจะมีทีมที่สามารถช่วยเหลือโปรเจกต์ต่างๆแล้วเราอยากทำให้ยั่งยืนจริงๆเรื่องแพคเกจจิ้งเนี่ยพี่ต้ามองว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องเรียนตามตรงว่าอยาก
อยากลุกขึ้นมาทำกับชุมชนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะถ้าเราจะถามว่ารัฐมีงบประมาณไหมมีแต่ว่าถ้าเราจะรอให้ภาครัฐต้องเข้ามาทำอะค่ะภาครัฐเองเนี่ยเขาต้องดูแลทั้งจังหวัดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะทำเขาจะต้องรูเอาไปเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับเรามองว่าถ้าเราไปเจาะเป็นจุดๆนะคะแล้วทำอะมันจะดีมากซึ่งจริงวันนี้ค่ะมันมีทุกอย่างครบเลยที่จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยชุมชนนะคะสินค้ามีแล้วบริการมีแล้วเส้นทางก็มีนะคะพวกน้องๆเนี่ยจริงๆในชุมชนเนี่ยเขาทำเส้นทางไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ช่วยอะค่ะคือเรื่องการตลาดการสร้างแบรนดิ้งนะคะทำยังไงคนจะรู้ว่าที่นี่มีแบบนี้นะคะทำยังไงจะมีช่องทางขายอะไรต่างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยก็พี่แต้วคนเดียวก็อาจจะไม่สามารถช่วยได้เพราะเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกๆเรื่องนะคะอันนี้ก็อยากจะหาพันธมิตรนะคะหรือว่าใครก็ตามนะคะที่จะมาช่วยแล้วก็มองว่าเราอยากจะสร้างให้เป็นโมเดลอะค่ะถ้าเราทำที่หัวเขาเป็นโมเดลจริงๆเรามองทั้งลุ่มทะเลสาบอะค่ะลุ่มน้ำทะเลสาบนะคะซึ่งจริงๆมีชุมชนเยอะมากเลยหรือว่าทั้งจังหวัดสงขลาค่ะถ้าเราสามารถสร้างโมเดลขึ้นมาได้หนึ่งโมเดลแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราโรลเอาท์โมเดลอันนี้ค่ะให้ไปทำได้ในทุกพื้นที่อันนี้จะเป็นอะไรที่เราจะชื่นใจนะคะเราจะรู้สึกดีใจมากแล้วก็ไม่อย่างที่บอกนะคะไม่ได้ต้องการอะไรที่เป็นทางการเลยนะคะแต่ว่าพร้อมอยากจะทำนะคะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆในบริษัทจดทะเบียนที่เป็นพันธมิตรหรืออะไรก็ตามอะค่ะที่อยากจะทำอะไรที่มันมองว่ามันจะช่วยทำให้ยั่งยืนแต่ว่าขออนุญาตพูดนิดเดียวอะค่ะว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าถ้าเราทำนิดเดียวแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พี่ดาวเป็นคนที่คิดว่าเราทำเล็กๆก็ได้อะค่ะทำนิดเดียวก็ได้ทำตรงไหนก็ได้คือทำเล็กๆแต่ทำแล้วให้มันยั่งยืนแล้วเดี๋ยวไอ้ส่วนประกอบเล็กๆเหล่านี้มันจะมาเจอกันเองมันจะมาประกอบกันเองนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าดีใจอะค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะที่ได้มีโอกาสมาทำตรงนี้ค่ะครับดีค่ะก็น่าจะเป็นชัปเตอร์ที่3ที่พี่แต้วได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าชัปเตอร์ที่3เนี่ยอยากจะทำอะไรที่มี impact นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะคะพี่แต้วก็สามารถใช้ประสบการณ์นะคะในการที่เป็นบริหารของบริษัทการเป็นกรรมการของบริษัทนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือนอกจากประสบการณ์แล้วนี่คือใจนะคะพี่แต้วมีใจที่จะลงไปช่วยชุมชนแล้วก็ที่สำคัญจากประสบการณ์ที่เคยร่วมงานในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนเนี่ยเราไปเป็นทันธมิตรก็จริงแต่เราจะไปทั้งคราวอะค่ะแต่ถ้ามีคนที่อยู่ประจำนะคะในพื้นที่แล้วก็มีแดร์ล็อกอย่างต่อเนื่องกับชุมชนนะคะจริงๆอย่างที่พี่แต้วได้พูดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมีครบละนะคะในชุมชนเหมือนพี่แต้วเป็นผู้บริหารของบริษัทเนี่ยคงจะมีแผนกต่างที่ช่วยเป็นคนเชื่อมให้เรานะคะเรื่องของการเงินดูเรื่องสิ่งแวดล้อมดูอะไรแต่มีสิ่งที่เป็นจิ๊กซอสำคัญก็คือการบริหารจัดการนะคะถ้าเราเอาองค์ความรู้ต่างๆที่บริษัทต่างๆมีหรือตัวบุคคลมีเหมือนอย่างพี่แต้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะว่าการสร้าง impact มันไม่จำเป็นต้องเป็นโอ้โหโครงการใหญ่ทำเพื่อโลกใบนี้นะเราเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็มี impact แล้วมันก็ roll out กันไปได้นะคะเมื่อมีแล้วมีคนมาดูมีนักท่องเที่ยวมาที่ได้มาพูดคุยกับพี่แต้ววันนี้ก็คือจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะได้ลงไปสงขลาเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วนะคะลงไปรับใจจริงๆนะคะแบบจริงๆว่าโอ้โหสงขาเป็นเหมือนกับองค์กรนึงอะค่ะที่มี purpose ที่ชัดเจนนะคะเราพูดกันเยอะเรื่อง purpose นะตอนนี้ขึ้นป้ายชัดเลยว่าเราจะช่วยกันขับเคลื่อนให้สงขาเป็นเมืองมรดกโลกฟังแล้วยังขนเลยนะคะเห็นป้ายเองยังขนลุกเลยบอกเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยแล้วเราไปสัมผัสชุมชนเราเห็นเลยว่าทุกคนเดินไปตามที่วางเอาไว้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่แต้วมากเลยคุณกลัวมีอะไรจะเสริมไหมคะฟังแล้วชื่นชมเลยครับพี่จากผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมาสร้าง impact แล้วลงไปช่วยชุมชนนะครับแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยไปบริหารจัดการช่วยชุมชนทุกระดับกันผมว่าเป็นสิ่งที่ชื่นชมนะครับในฐานะผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งครับค่ะ
นั้นเราอาจวันนี้อาจจะมีเวลาจำกัดนะคะคแต่่คิดต้องขอบคุณพี่เต้ามากเลยค่ะเราอาจจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้ไงด้หนึ่งเลยรอบคหน่้ะาเราอาจจะให้ทางชุมชนหรือว่าคนที่ชค่วย่ะขับเคลื่อนมานั่งคุยกันได้นะคเะลยเรคื่อ่งะการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่คา่งะๆแล้วก็ดูว่ามันใชมีอะ่ไรที่ค่ะบริษัทขนาดใหญ่มาเชื่อมโยงกันได้ค่ะดีคเล่ะยค่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้วมากเลยนะคะไดค้่ะครบเลยเราได้เห็นภาพว่าค่ะสิ่งที่พี่แต้วทำมาไม่ว่าธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าการเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทต่างๆเนี่ยจะนำไปสู่ชุมชนหรือท้องถิ่นได้ยังไงนะคะแล้วก็เราก็เห็นนะคะสองคนเราเห็นว่าพี่แต้วเป็นโรลโมเดลให้เรานะคะอืเรามก็เป็นตัวเล็กๆหนึ่งในสังคมก็อาจจะคต้อ่งะไปศึกษากับพี่แล้วก็ร่วมงานกันในอนาคตค่ะนะคะวันได้นี้เลยค่ะ CEO Talk จากห่วงใยไทย Business นะคะต้องขอบพระคุณพี่แต้วเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วโอกาสหน้ากลับมาคุยกันใหม่นะคะพี่แต้วค่ะยหนิ้านดเรีาที่เสปุ็ดนเป็นคที่่สงขานะคะค่คะ่ะยินคดีุณขคอบ่ะคุณมากนะคะครับค่ะขอขบอบคคุุณณมพาี่กแต้วนมะาคกแล้ะวสขอวบัสคุดณีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะ